ณมีเวลา20วินาทีเกิดขึ้นบ่อยมากลูกล้ำทางมาลายบ่อยครับบ่อยมากบางครั้งรถติดไม่ได้เว้นช่องทางรถค่ะเขาไม่ค่อยจอดจอดแบบทับทางมาลายเลยไม่ได้เว้นไว้ให้ก็เหมือนไม่มีกำลังข้ามอยู่มอไซค์วิ่งสวนมาโดยที่มันไม่ได้เห็นเราเพราะว่ามันมีรถยนต์บังอยู่ไฟแดงมันก็ยังไม่ปล่อยมันก็มาแล้วอ่ะมันก็จะข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วก็คือเร็วมากวินาทีแบบข้ามไม่ทันคนทุกบาทคือรถก็พุ่งมาแล้วเกือบชนครับมันเป็นช่วงจังหวะที่ข้ามมาแล้วครึ่งทางแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่อายุมากหรือว่ามีปัญหาผู้พิการแทนที่เขาจะใช้ช่องทางนี้ก็ยากมากไม่ค่อยกล้าข้ามคนเดียวอ๋อก็หลบหลีกเอาอะค่ะเพราะคงทำอะไรไม่ได้เราก็จะรอข้ามมุมหอบกันเยอะๆอะก็ไม่รู้ทำไงเซฟตัวเองอะแบบที่นี่ก็ต้องเซฟตัวเองค่ะแบบว่าดูจังหวะรถจังหวะอะไรก็ต้องเดินหลบรถเอาอะที่สำคัญคือคนขับอะค่ะมันจากที่เขามีวินัยนิดนึงก็คือทางม้าลายคือสำหรับคนข้ามเนาะด้วยให้เกียรติคนใช้ถนนด้วยครับใช้ฟุตบาทอะไรเงี้ยครับอยากให้มีสัญญาณที่มันแบบชัดเจนกว่านี้ให้คนขับรถเขาเห็นชัดๆว่าแบบเขาจะต้องหยุดแล้วนะไม่ใช่แบบว่าเห็นไม่มีคนก็จะแบบไปเลยก็เราเป็นคนใช้ทางม้าลายก็มีความเสี่ยงผมเองอะเป็นคนใช้ฟุตบาทเงี้ยรู้สึกว่าอันตรายมากเมืองไทยอะ